เป็นของไม่แน่นอนแต่ว่าแน่นอน จะอยู่ในโลกแม่จะไปในที่ใดก็ตามในส่วนกายก็ไปในมนุษย์โลกส่วนจิตใจไปตามธรรมะของใครของมันส่วนสกลกายไม่แน่นอนแต่ก็แน่นอนอยู่ในมนุษย์โลกในเวลาที่ไม่สิ้นลมปราณโลกทั้งปวงย่นลงมาเป็นโลกเดียวกันโลกที่เกี่ยวกับมหาภูตธาตุก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมีวิญญาณเป็นผู้ครองสิงมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสัตว์โลกก็มีดินน้ำไฟลมเป็นตัวประธานเป็นมหาภูตธาตุเป็นมหาภูตธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกดินโลกน้ำโลกไฟโลกลมเหล่านี้จัดเข้าในสังขารโลกโลกคือสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายไปเป็นยุคๆเป็นรอบๆอยู่เป็นหนึ่งนิดไม่ขาดสายสังขารหากเกิดขึ้นสังขารหากตั้งอยู่สังขารหากแปรปรวนสังขารหากดับไปมีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีแปรปรวนเป็นท่ากลางมีดับเป็นสุดท้ายแต่ก็วนไปวนมากันอยู่อย่างนั้นเรียกว่าโลกกลมกลมเพราะวนเพราะวนเวียนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายของละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดแตกควรอย่างละเอียดแตกสลายไปอย่างละเอียดของหยาบก็เกิดขึ้นอย่างหยาบแตกควรอย่างหยาบแตกสลายไปอย่างหยาบวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นอกจากสังขารไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นและไม่มีอันใดจะแปรปรวนและไม่มีอันใดจะดับไปสังขารเท่านั้นเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแปรปรวนสังขารเท่านั้นดับไปอนิจจังเท่านั้นเกิดขึ้นอนิจจังเท่านั้นแปรปรวนอนิจจังเท่านั้นดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแปรปรวนทุกเท่านั้นดับไปก็มีความหมายอันเดียวกันอนิจจตาธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นอนิจจตาธรรมเท่านั้นแปรปรวนอนิจจตาธรรมเท่านั้นดับไปอนิจจตาธาตุเท่านั้นเกิดขึ้นอนิจจตาธาตุเท่านั้นแปรปรวนอนิจจตาธาตุเท่านั้นดับไปก็มีความหมายอันเดียวกันอนิจจตาธรรมเท่านั้นครองโลกทุกขตาธรรมเท่านั้นครองโลกอนัตตาธรรมเท่านั้นครองโลกก็มีความหมายอันเดียวกัน
ะหั่นหั่มสังขารให้เป็นไปอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้มีหน้าที่จะรู้ตามเป็นจริงด้วยแห่งมโนภาพแห่งสติปัญญาภาพจะพิจารณาตามเป็นจริงด้วยจะหลุดพ้นจากความหลงด้วยจะไม่ยืนยันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ปฏิญญาว่าจะอยู่ในอำนาจของท่านผู้ใดไม่ได้ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นสังขารท่านผู้ใดไม่ได้ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นธาตุของผู้ใดไม่ได้ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นธรรมของผู้ใดเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ขาดสายไม่ขาดระยะประจำโลกอยู่ไม่ได้อีหนูอีเนกับผู้ที่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของสกลกายก็อันเดียวกันสกลกองนามรูปก็อันเดียวกันไม่อีโนอีเนก็ผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อไม่ปฏิเสธและไม่ปฏิญญาณกับใครด้วยเป็นจริงอยู่อย่างนั้นยะถาภูตังสัมมัสปัญญายะสัตถฟังเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดพระบรมศาสดาจิตใจของเธอทั้งหลายเคยยึดมั่นถือมั่นหากจะปล่อยเองวางเองไปตามสภาพดอกเนตังมะมะเนโสหมัสสมิตนะเมโสอัตตาติรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีที่บัญญัติว่ารูปขันธ์นามขันธ์ที่บัญญัติว่าสังขารที่บัญญัติว่าโลกที่บัญญัติว่าทุกข์ท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดทรงคืนเถิดทรงคืนความเข้าใจผิดของตนเถิดธาตุก็ทรงคืนให้ธาตุธรรมก็ทรงคืนให้ธรรมที่บัญญัติว่าขันธ์ก็ทรงคืนให้ขันธ์เธอทั้งหลายอย่าเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าเธอทั้งหลายเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วเมื่อไม่อยู่สมประสงค์เธอทั้งหลายจะดิ้นรนกวัดแกว่งจิตใจของพวกเธอก็เดือดร้อนสิ่งเหล่านั้นไม่รู้อีหนูอีหนีอะไรดินก็ส่งคืนให้ดินน้ำก็ส่งคืนให้น้ำไฟก็ส่งคืนให้ไฟตามสมมติลมก็ส่งคืนให้ลมตามสมมติที่เรียกว่ารูปประโลกที่เรียกว่ารูปประขันที่เรียกว่ารูปธาตุเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาก็ดีสัญญาก็ดีสัญญาจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผูดตะพะจำธรรมารมณ์ก็ดีสังขารที่ปรุงเกิดแต่งแห่งผิดก็ดีวิญญาณที่รู้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเธอทั้งหลายจงส่งคืนเสียเถิดอย่าไปขี้ไปพ่นเลยจงปล่อยวางตามสภาพเสียถ้าว่าเธอมายึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วความเดือดร้อนของเธอทั้งหลายก็จะไม่มีถ้าว่าเธอทั้งหลายยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วความเดือดร้อนของพวกเธอทั้งหลายก็มีเพราะรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีหลุดเหมือนหัวสีเกิดขึ้นแล้วก็แปรแตกสลายไปหรือเหมือนต้นกล้วยหรือเหมือนต่อมน้ำหรือเหมือนภาชนะดิน
เวทนาสัญเวทนานี้สัญญานี้ดับเร็วนะเหมือนพยับเดชสิ่งที่เกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายบรรจุอยู่ในโลกนี้แล้วเธอทั้งหลายจงหัดให้รู้ตามเป็นจริงเถิดยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตถังจงทรงคืนจาโคปเตนิสโคมุตติอนาลโยอย่าได้อะไรเลยอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจงทำจิตใจของพวกเธอให้ว่างว่างจากสัตว์จากบุคคลเสียเถิดนิมิตทั้งหลายก็คือรูปนิมิตนั่นเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนิมิตฝ่ายนามดินน้ำไฟลมเป็นนิมิตฝ่ายรูปนิมิตทั้งหลายเหล่านี้แหละเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายจงพิจารณาด้วยปัญญาชัดสมมุติเธอทั้งหลายจงส่งคืนตามสมมุติเถิดวิมุตเธอทั้งหลายก็ส่งคืนตามวิมุตพวกเธออย่าเข้าไปสอดแทรกในส่วนทั้งสองเมื่อพวกเธอเข้าไปสอดแทรกในส่วนทั้งสองแล้วอุปาทานของพวกเธอก็ยึดแน่เมื่ออุปาทานของพวกเธอก็ยึดแน่เข้าแล้วชาติภพก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีกามภพรูปภพอรูปภพก็เกิดขึ้นในที่นั้นทันทีเมื่อเธอทั้งหลายไม่เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วสิ่งทั้งปวงก็อยู่ตามสภาพจิตใจของพวกเธอทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพธรรมทั้งหลายก็อยู่ตามสภาพไม่ไปขี้ไม่ไปปล้นกันไม่ไปรักถักถอนกันรูปก็เป็นแต่สักว่ารูปเสียงก็เป็นแต่สักว่าเสียงกลิ่นก็เป็นแต่สักว่ากลิ่นรสก็เป็นแต่สักว่ารสลิ้นก็เป็นแต่สักว่าลิ้นกายก็เป็นแต่สักว่ากายโผฏฐัพพะมากระทบกายก็เป็นแต่สักว่าโผฏฐัพพะมากระทบกายใจก็เป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาเท่านั้นธรรมก็เป็นแต่สักว่าธรรมเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นเธอทั้งหลายอย่าเป็นผู้เป็นนักขี้นักปล้นจงปล่อยวางเสียถือภาระจะหมดไปปัจจุบันอดีตอนาคตเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงอดีตก็คือกองรูปขันธ์นื้อนามขันธ์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือกองรูปขันธ์นามขันธ์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือกองรูปขันธ์นามขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจงปล่อยวางเสียเถิดจึงเป็นธรรมอันสูงจึงเป็นจิตใจอันสูงจึงเป็นมหาศีลจึงเป็นมหาสมาธิจึงเป็นมหาปัญญาจึงเป็นมหาวิมุตติจึงเป็นมหานิพพานลมเข้าลมออกก็เป็นแต่สักว่าลมเข้าลมออกคือรูปขันธ์ความสวยอารมณ์ในเวลาลมเข้าลมออกอยู่ก็เป็นแต่สักว่าเวทนาขันธ์สัญญาความจำว่าลมๆก็เป็นแต่สักว่าสัญญาสังขารปรุงแต่งในเวลาลมเข้าลมออกในขณะจิตที่นึกคิดไปทางดีก็ดีทางชั่วก็ดีก็เป็นแต่สักว่าสังขารวิญญาณความรู้ในทางธรรมอารมณ์ก็ดีในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ส่งมาในปัจจุบันหรืออดีตอนาคตก็ดีก็เป็นแต่สักว่าเท่านั้นไม่อยู่ในอำนาจของใครหรอกแต่สัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานเข้าไปขี้ไปป้นไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ
สิ่งใดที่มีผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะเป็นของไม่มีโทษย่อมไม่มีในโลกธรรมชั้นสูงอริยธรรมรูปขันธ์นามขันธ์เป็นของว่างจากสัจจากบุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาดังที่สมมุติโดยจริงจังสมมุติกันใช่อยู่ในโลกเท่านั้นตลอดถึงผู้รู้ทั้งในปัจจุบันผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ทั้งสามการนี้เป็นอนัตตาธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลท่านทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของกายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาจิตเป็นแต่สักว่าจิตธรรมเป็นแต่สักว่าธรรมส่งคืนหมดส่งคืนไม่ตามเดิมสมมติก็ส่งคืนตามสมมตินิมิตก็ส่งคืนตามนิมิตมืดก็ส่งคืนให้มืดสว่างก็ส่งคืนให้สว่างโง่ก็ส่งคืนให้โง่ฉลาดก็ส่งคืนให้ฉลาดไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาโง่เป็นเราเราเป็นโง่ไม่สอดแทรกไปยึดถือเอาฉลาดเป็นเราเราเป็นฉลาดภาระทั้งหลายของพวกเธอจะหายไปเอสาวันโตทุกขจะย่อมเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์ภาระไม่มีในท่านผู้ใดผู้นั้นปลงภาระแล้วภาระจะไม่มีก็เพราะเห็นอนัตตาธรรมชัดบาปก็ส่งคืนให้บาปบุญก็ส่งคืนให้บุญถ้าเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจก็ส่งคืนให้ใจธรรมก็ส่งคืนให้ธรรมรูปก็ส่งคืนให้รูปอย่าเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็ส่งคืนให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเห็นก็เป็นแต่สักว่าเห็นรู้ก็เป็นแต่สักว่ารู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเธอทั้งหลายเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนั้นความเดือดร้อนของพวกเธอก็หายไปไม่มีประตูจะมาอีกนั่งก็ให้รู้จักตามนั่งตามสมมุติแต่ไปอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของนอนก็ให้รู้จักว่านอนแต่อย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเป็นแต่สักว่าธาตุว่าธรรมว่าขันธ์เท่านั้นจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อจิตไม่สมประสงค์ก็จะเดือดร้อนเมื่อสมประสงค์ก็จะติดอยู่เหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานจิตไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่ใช่จิตรูปจิตเจตสิกนิพพานผู้มายึดมั่นถือมั่นในจิตจิตก็ไม่มีพิษถ้ามีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วจิตก็ต้องมีพิษถ้ามีความหลงสัมปยุตเพราะมีกิเลสสัมปยุตจิตจะเด่นดวงสักเพียงใดก็ตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิตจะโง่เขลาสักเพียงใดก็ตามอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของธรรมชั้นสูงเราอยู่เหนือจิตเราบังคับจิตได้สมบรมศาสนาถ้าเราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของจิตเรารู้จิตตามเป็นจริงของจิต
เรารู้ธรรมตามเป็นจริงของธรรมแล้วเราส่งคืนทั้งสองอย่างเราไม่ไปจี้เราไม่ไปปล้นเรารู้ทั้งอดีตด้วยเรารู้ทั้งอนาคตด้วยเรารู้ในเรารู้ผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ทั้งสามการนี้เราไม่ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อเราไม่ไปยึดถือเอาผู้รู้ทั้งสามการเป็นเจ้าของแล้วเราก็ดับรอบโลกแล้ววิญญาณปฏิสนธิของเราก็ไม่มีอะไรอะไรที่จะไปตั้งอยู่ไม่มีอะไรอาวรณ์ที่ไหนเราข้ามความหลงด้วยวิธีนี้เราทำลายอวิชชาด้วยวิธีนี้เราทำลายตัณหาด้วยวิธีนี้เราทำลายอุปาทานด้วยวิธีนี้ด้วยปัญญาอันชัดเราทำลายกรรมและผลของกรรมด้วยวิธีนี้เราทำลายเหตุด้วยวิธีนี้เราทำลายผลด้วยวิธีนี้เราจึงอยู่เหนือเหตุเหนือผลจึงไม่เป็นเศษเฝ้าเหตุเฝ้าผลปัญหาของเราจึงหมดไปไม่สอดแทรกตนเองมาให้เป็นทุกข์ทำชั้นสูงที่สุดนี่เหตุฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงปรารภว่าบางแห่งสมาธิล้นล้วนก็มีรสนิดเดียวเท่ากับไม้ชำละฟันท่านพูดอย่างนั้นในที่พูดนี่ท่านไม่ได้พูดประมาทธรรมะท่านพูดตามเป็นจริงของธรรมะชั้นสูงเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงไม่ได้ติดอยู่ในที่ใดพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้ติดอยู่ในรูปไม่ได้ติดอยู่ในอรูปเพราะไม่ติดอยู่ในรูปเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉยเพ่งอรูปเป็นอารมณ์ก็เพ่งเฉยๆแต่ไม่ติดอยู่เพราะไม่มีใครเข้าไปสอดแทรกเอารูปหรืออรูปเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นละกดสกลละกายทุกคนทุกเหตุต้องการเห็นสิ่งไหนก็เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้เห็นแต่ไม่ยึดถือในผู้รู้เหตุฉะนั้นการรู้การเห็นจึงไม่มีพิษทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยจึงได้ข้ามห่วงทะเลหลงไปรักนิ้วมือเดียวไม่ได้ถือว่าเราแก่เก็บตายเป็นเรื่องสังขารต่างหากบางทีหลวงปู่มั่นรับอาหารอยู่กำลังรับอาหารอยู่มีแม่ชีแก่คนหนึ่งอายุแก่กว่าหลวงปู่มั่นพอมาส่งอาหารก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรกินข้าวอยู่นั้นพูดจะยาวตามภาษามันนอกไม่ได้ว่าฉันเชื่อเลยหลวงปู่ก็ไม่ถือสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกลืนคำข้าวแล้วก็สังขารกองทุกข์ที่รับทานอาหารอยู่นี่ที่ฉันจังหันอยู่นี่ที่ฉันอาหารอยู่นี่มั่นไม่ได้ฉันหรอกตอบกันทันเหลือเกินหลวงปู่มั่นก็ให้คะแนนว่ายายแก่คนนั้นปฏิบัติมานานแล้วถึงโลภุตระจิตยายแก่คนนั้นเป็นพระอริยบุคคลท่านใดท่านหนึ่งนักป
ปาพูดกันฟังดีมากพวกเรามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ดินน้ำไฟลมไม่ได้เห็นอันอื่นในส่วนธาตุในส่วนธรรมก็เหมือนกันรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นถ้าท่องเที่ยวอยู่ถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่หลงรูปธรรมนามธรรมแล้วก็พ้นไปรูปธาตุนามธาตุก็เหมือนกันท่านเข้าสมาธิทำไมเข้าเป็นเพื่อเป็นที่อยู่ของขันธวิบากเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อขันธวิบากยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นบางคราวพระบรมศาสดาในคราวที่ไปเมืองกุสินาราอานนท์เอ๋ยเราเหนื่อยนะเธอจงไปตักน้ำมาให้เราดื่มเถิดเราจะพักผ่อนให้ระหายให้ระงับความกระวนกระวายสักหน่อยหน้ามังคุณพระเจ้าข้ากุยัน500เล่มผ่านไปนี้เออคุณก็จงไปดูเถิดอย่าเพิ่งพัดผ้าเมื่อพระอานนท์เข้าไปหาน้ำแล้วน้ำก็ไม่ขุ่นเลยใสพระอานนท์เป็นที่อัศจรรย์มีสิ่งที่จะปรารภอะไรบ้างปรารภอย่างอานนท์เอ๋ยรถคันนี้มันขาดหม้อน้ำเธอจงไปตักน้ำมาใส่ถือข้าก็ว่าอย่างนั้นอนัตตาธรรมเป็นธรรมลุ่มลึกในพระพุทธศาสนาไม่สนใจจริงๆยากจะเข้าใจตีความหมายมากยากอนัตตาฝ่ายบาปเป็นฝ่ายเว้นในเบื้องต้นอนัตตาฝ่ายบุญเป็นฝ่ายเจริญทำให้เกิดให้มีเมื่อสุดท้ายอนัตตาบุญก็ดีอนัตตาบาปก็ดีก็ส่งคืนหมดไม่เข้าไปยึดถือสอดแทรกเอาเป็นเจ้าของส่วนกุศลผลบุญพระอนาคามียังจัดเป็นกุศลผลบุญอยู่เพราะติดอยู่ในบุญยังข้ามบุญยังไม่ได้พระอนาคามีเพราะบุญยังไม่เต็มส่วนพระอรหันต์นั้นบุญเต็มแล้วบาปก็ละพอแล้วเว้นพอแล้วเหตุฉะนั้นเหตุที่จะละบาปจึงไม่มีในท่านเหตุที่จะละบุญจึงไม่มีในท่านเหตุที่จะสร้างบุญจึงไม่มีในท่านเหตุจะละบาปก็ไม่มีในท่านเมื่อเหตุไม่มีผลของท่านก็เลยเป็นผลขาดตอนอรหัตผลเป็นผลขาดตอนไม่เชื่อมมาจากเหตุไม่เหมือนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุโลกุตระผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลก็เชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุที่เป็นโลกุตระผลอนาคามิมรรคก็เชื่อมมาจากเหตุที่เป็นโลกุตระเหตุที่เป็นโลกุตระผลส่วนอรหัตตมรรคผลของพระอรหัตตมรรคไม่ได้เชื่อมมาจากเหตุเป็นผลขาดตอนเป็นผลพิเศษไม่ได้เชื่อมมาจากเหตุหมดเหตุแล้ว
ส่วนโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลเชื่อมาจากเหตุแห่งโลกุตระไม่ใช่เหตุแห่งโลกีเหตุมันมีสองเหตุตามความพระโสดาบันลงไปก็เป็นเหตุในทางโลกีก็เป็นผลในทางโลกีถึงจะเป็นกุศลกว่าทางก็เป็นโลกีกุศลก็เป็นโลกีเหตุโลกีผลส่วนพระโสดาบันเป็นโลกุตระเหตุโลกุตระผลพระตถาคามีอนาคามีก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักภาวนาจะสนใจใครควรให้รู้ทั้งนั้นมิฉะนั้นแล้วจะหลงโวหารหลงโวหารท่านผู้อื่นบ้าหลงโวหารตนเองบ้าเพราะโวหารก็ต้องหารลงมาหาหนึ่งอะไรหนึ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองเป็นแต่สักว่าธาตุธรรมขันธ์เมื่อจิตใจปรงลงอย่างนั้นแล้วการกลัวแพ้กลัวชนะในโลกมันก็ไม่มีเมื่อการกลัวแพ้กลัวชนะไม่มีตัณหาก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีทุกข์ทางใจก็ไม่มีเมื่อดับตัณหาก็คือดับทุกข์มีความหมายอันเดียวกันเมื่อดับทุกข์ก็คือดับตัณหากายก็เป็นแต่สักว่ากายไม่ใช่พระพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสสนาต่างสมมุติเท่านั้นเวทนาก็เป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสสนาเท่านั้นใจก็เป็นแต่สักว่าใจไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุปัสสนาเท่านั้นธรรมก็เป็นแต่สักว่าธรรมไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาเท่านั้นกรรมฐานทั้งหลายมาติดข้างกันอยู่นี้มากมายึดมาถือกันอยู่ในเรื่องนิมิตหรือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาแข่งประชันขันแข่งกันอยู่เพียงแค่นี้ผมนั่งได้เท่านั้นฉันนั่งได้เท่านี้ฉันเดินไปเที่ยวพรหมโลกฉันส่งจิตไปนั้นส่งจิตไปนี้ปวดอ้างกันอยู่เพียงแค่นี้เพราะยังยึดถืออยู่นั่งใครเป็นเจ้าของนั่งนอนใครเป็นเจ้าของนอนเห็นใครเป็นเจ้าของเห็นไม่เห็นใครเป็นเจ้าของไม่เห็นเดินใครเป็นเจ้าของเดินยืนใครเป็นเจ้าของยืนนอกจากกิเลสความหลงแล้วไม่มีใครจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นเจ้าของก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นเข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเพราะไม่ยอมให้มันว่าจากสัจจะบุคคลถ้าเห็นเป็นแต่สักว่าเห็นถ้ารู้เป็นแต่สักว่ารู้ไม่ส่งต่อไปหารักหาชังหาความเดือดร้อนการเห็นการรู้ก็เป็นโมฆะไปเห็นเรียบเรียบรู้เรียบเรียบเท่านั้นถ้าว่าสวยก็สวยไปตามเขาเสียถ้าว่าไม่สวยก็ไม่สวยไปตามเขาไม่ต้องคัดค้านส่งคืนให้หมดได้ก็สมมุติว่าได้ไปตามเขาเสียก็สมมุติว่าเสียไปตามเขาแต่ไม่ให้เดือดร้อนถ้าไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของในเรื่องได้เรื่องเสียทำชั้นนี้สูงมากนะไม่ใช่ของง่ายๆนะ
ถ้ายึดถือว่าเป็นเสียงกูก็ต้องยึดถือว่าเป็นหูกูอีกเหมือนกันทีนี้ถ้ายึดถือว่าเป็นตากูก็ยึดถือว่าเป็นรูปกูอีกเหมือนกันกูไปกูมาก็หาบหนักทีนี้อะไรก็ของกูของกูเหมือนนกเขาทีนี้ไปจับต้นไหนก็ของกูของกูของกูอยู่ทีนี้ตาก็ตากูหูก็หูกูถ้าหูหนวกแล้วกูก็ไม่กูก็เสียใจทีนี้ถ้าตากูบอดแล้วกูก็ต้องเสียใจทีนี้นั่นกายก็กายกูทีนี้ถ้ากายกูแก่ผมงอกฟันหักแล้วกูก็ต้องเสียใจสินั่นกูไปกูมาตาเป็นแต่สักว่าตาหูเป็นแต่สักว่าหูจมูกเป็นแต่สักว่าจมูกลิ้นเป็นแต่สักว่าลิ้นกายเป็นแต่สักว่ากายใจเป็นแต่สักว่าใจทีนี้ใครไปใส่ชื่อลือนามให้ว่าตาใครไปใส่ชื่อลือนามว่าหูก็จิตใจไปใส่ชื่อลือนามให้สมมุตินามังแปลว่าชื่อใหม่ใครไปใส่ชื่อลือนามให้ว่าจมูกลิ้นกายก็จิตใจเป็นผู้ใส่ชื่อให้ตามสมมุติแต่ตาเขาก็ไม่รับตอบเขาก็ไม่ปฏิเสธท่านใจท่านเป็นผู้ใส่ชื่อนามให้ผมชื่อว่าตาผมก็พอใจแล้วครับหรือผมก็ต้องปฏิเสธตามันก็ไม่ได้ว่าหูจมูกลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันที่นี่ใจที่นี่ตาไม่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ตอบแทนดีละท่านมาใส่ชื่อเรียกนามให้ผมมาตาหูจมูกลิ้นกายผมขอพระเดชพระคุณผมจะตอบแทนพระคุณของท่านผมจะใส่ชื่อท่านว่าใจตาหูจมูกลิ้นก็ไม่ได้ว่าอีกตกลงใจก็เอาโขนสวมหัวตนเองว่าใจใจนั่นไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้นี่เป็นอุบายเพื่อจะแยกแยะออกจากเราเขาสัตว์บุคคลเพราะใจเป็นผู้เขียนว่าตาเขียนว่าหูเขียนว่าจมูกเขียนว่าลิ้นเขียนว่ากายเขียนว่าใจแล้วไม่รู้จักลบสิ่งนี้ต้นหักไข่มาต้นหักฟักเองต้นหักไปฟ้องเขาต้นหักเสียเงินต้นหักติดคุกก็คือใจเมื่อไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มารับสุขทุกข์ด้วยเขาไม่ได้มารับสุขทุกข์อุเบกขาด้วยใจไม่รู้เท่าใจใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใจรู้เท่าใจใจก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใจไม่ปฏิบัติใจใจก็มามีข้อวัดนอกจากใจไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจและไม่มีอันใดจะรู้จักใจและไม่มีอันใดจะหลุดพ้นจากใจมองไปเห็นรูปก็จะเอารูปได้ยินเสียงก็จะขอดเอาเสียงดมกลิ่นมาก็จะขอบจะหอบเอากลิ่นที่นี่รถมาก็จะหอบเอารถที่นี่ก็ไม่มีที่ปรงที่วางเพราะไม่ส่งคืน
อะไรก็เอาหมดก็ไม่มีที่ใส่ทีนี้ไม่มีที่วางเพราะมันคับโลกทีนี้มันไม่มีที่วางเสร็จแล้วคนนั้นก็เอาคนนี้ก็เอามันไม่มีที่วางทีนี้ทำชั้นสูงของพระพุทธศาสนา เพื่อทำลายอุปาทานเพื่อทำลายทิฏฐิมานะเพื่อทำลายอวิชชาความโง่เพื่อทำลายตัณหาความทะเยอทะยานในกองนามรูปทะเยอทะยานในกองนามรูปกับทะเยอทะยานในโลกก็มีความหมายอันเดียวกันทะเยอทะยานในผู้รู้ในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็มีความหมายอันเดียวกันอาหารของสัตว์ทั้งหลายกวดิงการอาหารอาหารคือคำข้าวผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะมโนสังเจตนาอาหารอาหารคือมโนสังเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณสัตว์ทั้งหลายติดอาหารเหล่านี้อยู่เพราะถือว่าอาหารเหล่านี้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลส่วนพระอริยเจ้าท่านสูงท่านข้ามไปแล้วข้ามความหลงตอนนี้ไปแล้วถ้าว่าตากูหูกูจมูกกูลิ้นกูกายกูใจกูมีอยู่ตราบใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ของกูอยู่ทั้งนั้นอดีตอนาคตก็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันท่านทั้งหลายจงปล่อยวางมือไปเสียเถิดพระบรมศาสดามือใจมือสติมือปัญญาท่านทั้งหลายรู้จักกรรมแล้วก็จงรู้จักวางเถิดรู้จักเขียนแล้วก็จงรู้จักลบเถิดรู้จักสมมุติแล้วก็จงรู้จักสมมุติหลุดพ้นเถิดรู้จักได้แล้วก็จงรู้จักเสียเถิดเมื่อได้ก็ยินดียิ้มเมื่อเสียก็ร้องไห้เพราะเหตุใดก็เพราะยึดถือว่าของกูใช่ไหมใช่นะคล้ายๆกับภูเขาไม่รู้ว่าภูใครใครก็บอกว่าภูเขานกเขาก็เหมือนกันนกเขาไม่รู้ว่านกใครก็มีความหมายอันเดียวกันขรับผมไม่รู้ว่าใครเป็นขรับผมก็สมมติกันชั่วคราวดิฉันไม่รู้ว่าใครเป็นดิฉันแท้หนูคุณหนูไม่ใครไม่รู้ว่าใครเป็นคุณหนูแท้ก็สมมุติกันใช่ชั่วคราวก็เพราะไม่เห็นอนัตตาธรรมชัดเมื่อเห็นอนัตตาธรรมชัดแล้วอุปทานทั้งหลายก็วางเองปล่อยเองอวิชชาตัณหาอุปทานทั้งปวงก็ปล่อยวางไปเองสุขขึ้นมาก็รับเอาทุกข์ขึ้นมาก็รับเอาอุเบกขาขึ้นมาก็รับเอาไม่มีบางสกุลเสียเลยไม่ยอมให้ใครหาบอยู่อย่างนั้นหอบอยู่อย่างนั้นต่างคนก็ต่างหลังหักของใครของมันทีนี้ยืนก็ของกูนั่งก็ของกูนอนก็ของกูกูไปกูมาขันอยู่ต้นไม้เหยี่ยวมาเฉียวเอาไปกินเลยนกเขา
กุกรูกุกกูอยู่ฟักใส่เขียงก็เถียงขึ้นมากุกกูกุกกูแต่นกเขาที่ท่านเทศธรรมชั้นนี้เป็นธรรมชั้นสูงมากถ้าไม่พิจารณาให้แยกคายจะหลงไม่ใช่น้อยความได้ความเสียไม่มีในท่านผู้ใดท่านนั่นข้ามได้แล้วท่านข้ามความได้แล้วท่านความข้ามความได้ได้แล้วข้ามความเสียได้แล้วเกิดตายไม่มีในท่านผู้ใดผู้นั้นข้ามเกิดตายไปแล้วยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นไม่มีในท่านผู้ใดท่านเหล่านั้นข้ามยืนข้ามเดินข้ามนั่งข้ามนอนข้ามหลับข้ามตื่นไปแล้วอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีผู้ใดเข้าไปแบกยึดถือท่านผู้นั้นข้ามโลกทั้งสามแล้วคือข้ามทั้งโลกอดีตทั้งข้ามทั้งโลกอนาคตทั้งข้ามทั้งโลกปัจจุบันไปแล้วไม่มีรอยสมมติก็จริงๆตามสมมติไม่ได้เอามาข้ามวิมุตติวิมุตติก็จริงตามวิมุตติไม่เอาไปข้ามสมมติเมื่อไม่หากินทางฝ่ายค้านงานก็ไม่มีทีนี้ก็จบงานกันต้องการเห็นคุณพระพุทธธรรมประสงค์ก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นลมหายใจเข้าออกก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นแก่เก็บตายก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นอดีตอนาคตก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของต้องการเห็นสุขทุกเวทนาอุเบกขาก็เห็นแต่ไม่ยึดถือเอาเป็นเจ้าของจะข้ามเวทนาทั้งหลายได้ด้วยความไม่ยึดถือว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาจะข้ามสัญญาได้ด้วยไม่ยืนยันว่าสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาจะข้ามสังขารได้ก็ด้วยไม่ยืนยันว่าตนเป็นสังขารสังขารเป็นตนจะข้ามใจได้ด้วยปัญญาอันชัดก็เพราะไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจพระบรมศาสดาจึงท่อพระทัยว่าธรรมนี้ลุ่มลึกมากยากที่จะเข้าใจได้ง่ายแต่ตรงกันข้ามหน้ามหาสมุทรเป็นของลึกก็จริงแต่เป็นของตื้นของพญาคุดพญาคุดไปลงหน้ามหาสมุทรเพียงเข่าเท่านั้นแต่เป็นของลึกของสัตว์อื่น ปลาตีมิงคละถึงถือว่าน้ำมหาสมุทรนี้ไม่พอแหวนหางและหัวเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะคับแคบแต่เป็นที่ลึกของปลาตัวเล็กถึงชั้นใดก็ดีธรรมะของพระบรมศาสดาเป็นที่ลึกของผู้มีปัญญาน้อยแต่เป็นที่ตื้นของผู้มีปัญญามากซุ้มขอนตัวโต
ช่างลากได้แต่โคกระบือลากไม่ได้เพราะกำลังผิดกันท่านปัญญาก็เหมือนกันแล้วไม่ต้องมาถือว่าได้ว่าเสียอะไรหรอกทำชัดสูงเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องของสังขารรู้ตามเป็นจริงเป็นเรื่องของธรรมะทิฏฐิมานะจะไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของปล่อยวางทิ้งทำให้ว่างลมเข้าลมออกอยากเห็นก็ให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของพุทโธธัมโมสังโฆต้องการเห็นก็ต้องให้เห็นอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของทรงถวายคืนในพระนิพพานทรงถวายคืนในพระนิพพานคุณในคุณอันไม่เกิดไม่ดับนิพพานก็ต้องรู้ตามเป็นจริงของพระนิพพานอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของว่าเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นเราใจเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นใจเราธรรมเราเป็นพระนิพพานพระนิพพานเป็นธรรมเราก็ยุ่งกันใหญ่ทีนี้ไม่มีที่แก้ละเราเป็นศีลศีลเป็นเราเราเป็นสมาธิสมาธิเป็นเราเหล่านี้ไอ้อุปทานทั้งนั้นเราเป็นอดีตอดีตเป็นเราเราเป็นอนาคตอนาคตเป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้ไม่รู้ผู้ไม่รู้นั่นแหละเป็นเราเราเป็นคนโง่โง่นั่นแหละเป็นเราเราเป็นคนฉลาดฉลาดนั่นแหละเป็นเราสิ่งเหล่านี้มีแต่หาบทั้งนั้นมีแต่ขนใส่เกวียนขนใส่รถไฟทั้งนั้นเต็มเลยไม่มีรถไฟที่จะเข็นไปนี่เพราะอะไรก็ของกูทั่วโลกหมดแล้วตาของกูหูของกูรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะเห็นแต่ละวันละวันละคืนก็มีมากไม่มีที่จะใส่ละทีนี้เราเห็นมามากแล้วเราเอารูปใส่ไว้ที่ไหนเราเห็นมามากแล้วเราเอาเสียงไว้ที่ใส่ไว้ที่ไหนเราเอาไปขายที่ไหนเสียงกลิ่นเราก็ดิดมมามากแล้วกลิ่นชอบหรือกลิ่นไม่ชอบก็ดีเราเอาไปใส่ไว้ที่ไหนทีนี้ไม่มีที่ใส่ละทีนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็หายไปแล้วทีนี้เรายังจะมากอดว่าของกูของกูอยู่อย่างนี้ก็กอดแดดกอดลมทีนี้กลิ่นกระทบจมูกรู้ว่าเหม็นหอมหรือธรรมดาก็ดีก็ล่วงไปแล้วทีนี้ของกูหอบมาอีกทีนี้เล็มซากทีนี้มันไปแล้วมันผ่านไปแล้วทีนี้เมื่อมันผ่านมาซึ่งหน้าอีกก็จะคบอีกทีนี้ก็ตกลงเล่นมวยกับเงาของตนเองเหนื่อยตายทีนี้นั่นนาฬิกากูกำลังได้เท่านั้นมันก็ผ่านไปอีกนี่ซึ่งหน้านี่นั่นมันก็ผ่านไปซึ่งหน้าแล้วทีนี้กับ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 ไปเลยว่ายังไม่ได้สุดคำพูดซ้ำมันไปกูได้เท่านั้นวินาทีกูได้เท่านี้วินาทีนั่นเนี่ยเพราะไม่จริงมันล่วงไปล่วงไปทั้งนั้นเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปแล้วจะหอบไว้ก็ไม่ได้
ใจนึกคิดแต่ละวันละบาทก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปหมดเรายังหอบเอารอยของมันมาชมอยู่ทีนี้